กว่า40ปีที่พื้นที่5จังหวัดลุ่มน้ำยมจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นประจำทุกปีปัจจัยหลักเกิดจากสภาพของลุ่มน้ำยมที่มีความยาวร่วม700กิโลเมตรมีลักษณะคอคอดแคบๆแต่รองรับน้ำจำนวนมากจากภาคเหนือประกอบกับยังไม่มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการน้ำโดยเมื่อปี2523รัฐบาลได้มีแนวคิดในการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่อำเภอ2จังหวัดแพร่แต่ชุมชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกลายเป็นชนวนความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยมเรื่อยมาปีมันไม่เคยเข้าทุกปีมันจะเข้าด้านหลังทั้งนั้นน้ำแค่มันเอิบขึ้นเรื่อยท่วมทุกปีเนี่ยมิดทุกปีเลยเนี่ยทั้งล่างอยู่ไม่ได้เลยนะขอบเต็มหมดการปัดฝุ่นโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่มักจะเป็นการจุดประเด็นความขัดแย้งในสังคมโดยเมื่อปี2558รัฐบาลมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่งานไปแสวงหาทางออกร่วมกับองค์กรเครือข่ายน้ำและชุมชนลุ่มน้ำยมทุกจังหวัดก่อนลงสัตยาบันในเสียบโมเดลไม่ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่จะใช้แนวทางสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง70แห่งแทนเสียบโมเดลเนี่ยหรือแนวคิดของการใช้ลำน้ำย่อยๆนะครับโครงการนี้มีการศึกษากันก็คือทำให้เกิดการพัฒนาลุ่มน้ำยมออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนตอนบนตั้งแต่ศรีสัชนาลัยขึ้นไปจนถึงพะเยาและลำปางนะครับผ่านจังหวัดแพร่ด้วยรองลงมาก็คือส่วนกลางก็คือตั้งแต่สุโขทัยศรีสัชนาลัยแล้วเข้าเขตพิษณุโลกและอีกตอนหนึ่งก็คือพิษณุโลกไปพิจิตรและไปนครสวรรค์การมีโครงสร้างแข็งก็ได้ครับหรือจะเป็นฝายก็ได้เป็นอ่างเก็บน้ำก็ได้ขนาดกลางลงมาเนี่ยนะครับกระจายตัว70ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทำให้เก็บกักน้ำและจ่ายน้ำได้เมื่อปี2560รัฐบาลประสบความสำเร็จจากการจัดทำโครงการนำร่องทุ่งรับน้ำหลากหรือบางระกำโมเดลพื้นที่ 265,000 ไร่เป็นวิธีจัดการน้ำที่สอดคล้องกับการจัดทำผังน้ำสองส่วนตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562ของกรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดจนแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง22ลุ่มน้ำของสทนช.จนเป็นโมเดลให้หลายจังหวัดนำไปปรับใช้เช่นจังหวัดกาญจนบุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีพื้นที่กักเก็บน้ำถึง 25,000 ตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับภาคเหนือและภาคกลางที่มีพื้นที่มากกว่าแต่ทั้งสองภาคกลับมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียง 26,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นใหญ่ๆเนี่ยมันกระทบกระเทือนตามรูปแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นเสือเต้นหรือยมบนยมล่างเนี่ยประชาชนหลายหมื่นครอบครัวได้รับผลกระทบบางชุมชนนี่ต้องอพยพโยกย้ายเลยแล้วเรามาเริ่มตัดสินใจทำเมื่อมันช้าเกินไปละนะครับเพราะฉะนั้นงานวิศวกรรมหรืองานอื่นๆก็ต้องออกแบบรูปแบบใหม่นะครับการทำให้อ่างเก็บน้ำที่กระจายตัวนะครับที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงขนมครกที่กระจายอยู่ทั่วไปหรือแก้มลิงกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยมันสามารถผ่องถ่ายรับน้ำเหล่านี้ได้แล้วก็เก็บกักน้ำได้และข้อดีของมันก็คือในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็จะมีแหล่งน้ำของตัวเองที่จะป้องกันกำจัดปัญหาเรื่องน้ำส่วนเกินที่จะมาท่วมและภัยแล้งแผนแม่บทลุ่มน้ำยมตรงนี้เนี่ยก็จะระบุได้ชัดเจนนะครับว่าในลุ่มน้ำนั้นเนี่ยมีสภาพปัญหาเป็นอย่างไรในเรื่องของการที่จะมีปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งในฤดูแล้งเนื่องจากยังมีแหล่งเก็บกักน้ำค่อนข้างน้อยเพราะนั้นมันก็ต้องมองไปในเรื่องของการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะครับที่จะมีการเก็บกักน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะพัฒนาในส่วนของที่จะเป็นแก้มลิงหรือเป็นพื้นที่หน่วงน้ำตรงนี้นะครับแม้พื้นที่กักเก็บน้ำจะมีความสำคัญทางระบบนิเวศแต่การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้โครงการรูปแบบใดจำเป็นต้องปรับไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน NBT พิษณุโลกรายงาน